คยเทียบกับโปรเบต้าไปแล้วลองมาเทียบกับโปรโลดูบ้างไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะเอารองเท้ารุ่นท็อปมาอีกแล้วชุดเดิมเลยก็พูดง่ายว่าลงทีหลังแต่ว่าถ่ายวันเดียวกันนะครับก็คือเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ฟังว่าคู่ไหนเหมาะกับใครมากกว่ากันแล้วก็มันเด่นดีด้อยยังไงกันบ้างนะครับนั่นก็คือ Mizuno Wave Rebellion Pro Low นะครับกับ Nike Alpha Fly 3บอกเลยว่าถ้าเอาในแง่ประสิทธิภาพนะโอ้โหคู่นี้บอกเลยว่าเป็นมวยที่แบบโอ้โหถูกคู่อ่ะเออนะก็ไปดีไซน์เร็วๆเลยแล้วกันนะครับดีไซน์เนี่ย Upper Alpha Fly 3เป็น Atomnit 3.0 นะครับเรียกได้ว่าเป็น Upper ที่ผมชอบที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรกระชับเข้ารูปเท้าได้ดีสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับขณะที่ Prolo นะครับ Rebellion Prolo จะเป็นbridgeable engineer mesh นะครับก็เป็นเมทที่บางนะครับเป็นตะข่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรความให้ตัวนะครับความให้ตัวดีกว่านะครับแล้วก็ความโปร่งหน้าเท้าอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโปร่งกว่านะครับในเรื่องของความทนทานผมว่าทำได้ดีพอๆกันนะแต่ถ้าให้ผมชอบจริงๆเนี่ยผมชอบนวัตกรรมของAlpha Fly 3มากกว่าเหมือนเดิมเนาะอันนี้อารมณ์ส่วนตัวนะครับแต่ตัว Breachable ของ Polo เนี่ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับลิ้นรองเท้า Polo เป็นแบบบางๆนะครับเป็นแผ่นบางๆตัวนี้จะเป็น Sock Alight นะครับเป็นนิดถักขึ้นมาแบบสวมเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกัน Heel Counter Alpha Fly 3ก็จะใช้วิธีเทคโนโลยีถักขึ้นมาเหมือนกันนะครับขณะที่ Polo เนี่ยจะขึ้นเป็นโครงๆนะครับเป็นโครงอ่อนๆนะแต่ว่าก็เป็นรูปทรงแล้วก็บุฟองน้ำนูนมานิดหน่อยนั่นเองนะครับเพราะนั้นในเรื่องของด้านบนหรือว่า Upper เนี่ยผมยกให้เทคโนโลยีของ Nike Alpha Fly 3เนี่ยล้ำกว่านั่นเองนะครับถัดมาพระเอกของ2รุ่นนี้นะครับก็คือมิดโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับพื้นโฟมชั้นกลางของ Wave Rebellion Pro Low นะครับจะใช้โฟมรุ่นท็อปสุดอย่าง Mizuno Energy XP นะครับเป็นโฟมรุ่นใหม่ล่าสุดของ Mizuno นะครับที่มีความโคตรนุ่มโคตรเด้งนุ่มเด้งแบบดึงดังดึงดังเลยนะครับแล้วก็แทรกกลางด้วยแผ่นคาร์บอนอินฟิวส์นะครับเป็นแผ่นเวฟเพลทไนลอนนะครับเป็นแผ่นไนลอนเวฟเพลทคาร์บอนอินฟิวส์ก็คือหมายความว่าเป็นตัวไนลอนแหละครับเป็นไนลอนที่ผสมเจ้าตัวคาร์บอนเข้าไปนะครับก็คือเน้นในเรื่องเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็มันมีความอ่อนตัวได้มากกว่าแผ่นคาร์บอนปกตินะครับขณะที่ Alpha Fly 3นะครับจะใช้เป็นโฟม Zoom X นะครับบวกกับแผ่นคาร์บอนฟลายเพลทแบบเต็มผืนขนาดใหญ่นะครับบวกด้วย Air Zoom Pod เข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของทาง Nike นะครับมาในคู่นี้แบบเน้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงตัวคาแรคเตอร์โฟมเนี่ยมันไปทางนุ่มเด้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวถ้าเอาโฟมเพียวๆนะวัดกันที่โฟมอย่างเดียวเลยนะผมว่าโฟม Energy XP เนี่ยนุ่มแล้วก็เด้งกว่า Zoom Fly เข้าไปอีกนะครับเพียงแต่ว่าใน Alpha Fly 3เนี่ยมันมีแผ่นคาร์บอนด้วยแล้วก็มี Air Zoom Pod ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยแบบผสานกันได้แบบอย่างลงตัวไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับมาพูดถึง Stack High นะครับ Stack High ของAlpha Fly 3นะครับส้นเท้า40มิลด้านหน้า32มิลดอป8นะครับขณะที่ Mizuno Wave Rebellion Pro Low นะครับถ้าตามสเปคเนาะส้นเท้าจะอยู่ที่40เนาะด้านหน้าอยู่ที่ 35.5 ดรอป 4.5 นะครับดรอป 4.5 แต่ว่าถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยความสูงคู่นี้มันอยู่ประมาณแบบ46ได้4.6 4.7 เซนนะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีเฉือนเหมือนกันเฉือนส้นเหมือนตัวรุ่นพี่อย่าง Pro 3 Pro Beta ไม่อยากเรียกว่ารุ่นพี่เพราะว่าท็อปเหมือนกันเนาะเรียกว่าฝาแฝดแล้วกันเนาะใช้วิธีเฉือนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นดรอปต่างกันเนาะดรอป8กับดรอป 4.5 ความรู้สึกในการวิ่งก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับ Mizuno Wave Rebellion Pro Low มีเทคโนโลยี Smooth Speed Assist นะครับที่เป็นช่วยเสริมความกลิ้งไหลของเขานะครับขณะที่ Zoom X เนี่ยโทษครับ Alpha Fly 3เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฟิลกริ้งหลายๆเท่าไหร่มันจะเป็นวิธีตบเด้งไปเด้งไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีของตัวมิโซที่ต่างกันนะครับน้ำหนัก2คู่นี้ไซส์ต่างกันเล็กน้อยนะครับตัว Prolo นะครับ Prolo คู่นี้ไซส์ 9.5 US นะครับผมบวกไซส์ไปน้ำหนักจะอยู่ที่211กรัมครับ211กรัมนะครับ Prolo ขณะที่ Alpha Fly 3
203กรัมเนาะไซส์ต่างกันนิดหน่อยเพราะนั้นน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากอัลฟาไฟ3ถ้าวัดกันที่ตัวเลขอาจจะเบากว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นเรื่องน้ำหนักไม่ใช่สาระอะไรมากนั่นเองนะขณะที่อัลโซของมิซูโน่เป็น G3 นะครับเป็นยาง G3 ก็คือมีความแบบแหลมๆจิกๆพื้นนะครับขึ้นชื่อเรื่องความจิกฟัดถนนนะครับเรียกว่าข่วนถนนน่ะแล้วก็ทนทานป้องกันการลื่นนะครับลงน้ำลงพื้นแฉะอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสำหรับ G3 ในมิซูโน่นะครับขณะที่ตัว Alpha 3เนี่ยจะเป็นวอฟเฟิลนะครับแล้วก็ตรงนี้มียางตรงแอร์ซูมพอร์ตแล้วก็ตรงส้นเท้าแปะยางมาให้เล็กน้อยนะครับในเรื่องของการก่อถนนมิซูโน่ทำดีกว่าในเรื่องของการจิกกดเขาเรียกว่าอะไรข่วนถนนนะG3 ก็ทำได้ดีกว่าในมิซูโน่นะครับในเรื่องความทนทานผมก็ยังมั่นใจมากๆนะครับว่ามิซูโน่ G3 พื้นยางทนทานกว่าอัลฟาไฟแน่นอนนี่ก็เป็นสเปคแบบเร็วๆเลยนะครับของรองเท้า2คู่นี้เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกแล้วก็ฟีลลิ่งของการใช้งานทั้ง2คู่นี้กันครับมาถึงฟีลลิ่งของการใช้งานนะครับผมเริ่มจากการเดินก่อนเลยเนาะการเดินเนี่ยทำไมต้องพูดพูดทุกคลิปเพราะว่าผมไม่ได้วิ่งตลอดครับผมเดินด้วยในรูทนะเพราะว่าเราเหนื่อยไงหรือว่าถ้าวิ่งยาวๆแบบฮาล์ฟอย่างเงี้ยจังหวะเดินหรือว่าปวดขี้เข้าห้องน้ำเงี้ยรถห้องน้ำที่ต้องมีบันไดขึ้นไปนึกออกไหมความมั่นคงของรองเท้าก็สำคัญนะแบบวิ่งมาเหนื่อยแล้วกูต้องไปเดินเนี่ยถ้าเจอรองเท้าที่มันไม่มั่นคงก็เดินลำบากนะเพราะนั้น2คู่นี้ในเรื่องของความมั่นคงผมยกให้ใกล้เคียงกันเลยเนาะโปโลจะทำได้ดีกว่านิดนึงนะครับผมว่าเพราะว่าช่วงส้นเท้ามันจะยาวออกมามากกว่าช่วงที่เป็นที่ราบนะครับขณะที่ตัวเนี้ย Alpha 3นะครับมันจะมีความแบบเป็นถ้วยๆเล็กๆบีบๆตรงนี้นะครับถึงแม้มันจะเฉือนนะโปโลแต่ว่ามันลงได้เต็มกว่าเพราะนั้นความมั่นคงกว่านะครับแต่ถ้าเทียบเวลาเทียบกับอาการเท้าล้มเท้าบิดในเนี่ยผมว่าส่วนทางกันถ้าสำหรับคนเท้าล้มเนี่ยผมสำหรับผมนะผมเท้าล้มนิดนึงเนี่ยโปโลผมรู้สึกว่าวิ่งช้าๆหรือว่าเดินเนี่ยรู้สึกว่าจะล้มในมากกว่านะครับล้มในมากกว่าอัลฟาไฟ3อัลฟาไฟ3จะรู้สึกว่าพลิกน้อยกว่าบิดน้อยกว่านะครับอาจจะด้วยตัวแผ่นด้วยตัวซูมพอร์ตที่มันช่วยค้ำด้วยหรืออะไรก็ตามนะครับมันเลยทำให้ถ้าเทียบกับคนที่มีอาการเท้าล้มนะผมว่าอัลฟาไฟ3จะทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับมาถึงในการวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพสช้าๆเพส7เพส8อะไรเงี้ยสบายทั้งคู่ครับคาแรคเตอร์ของ2คู่เนี่ยเวลาวิ่งช้าๆนะมันจะเป็นความนุ่มทั้งคู่นะครับนุ่มแล้วก็เด้งทั้งคู่นะครับวิ่งช้าๆ7-8เนี่ยผมรู้สึกว่าทำได้ดีพอกันเลยนะยกให้เท่าๆกันเลยนะครับวิ่งนิ่งๆวิ่งง่ายๆจ็อกๆสบายๆนะครับเวลาหมดแรงขณะที่พอเร่งความเร็วขึ้นไปเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยไปเพสเร็วกว่าเพราะว่ามันเด้งกว่าอาจจะเป็นตัวคาร์บอนเพลทด้วยนะครับแล้วก็แอร์ซูมพอร์ตด้วยเพราะนั้นพอเราเริ่มทำความเร็วกดเนี่ยสมมติวิ่งเพส7-8แล้วอยากไปวิ่งเพส5เพส6เนี่ยรู้สึกว่ามันไปความเร็วได้ดีกว่านะครับแบบกดแล้วไปมากกว่านะครับขณะที่ตัวโปรโลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันปั่นรอบขาได้สนุกกว่าครับสไตล์มันรู้สึกว่าพอเราเพิ่มความเร็วเนี่ยจากที่มันนุ่มๆตอนเดินตอนวิ่งช้าๆใช่ไหมครับมันจะกลายไปเจอกับความดิบครับเร่งความเร็วไปเพส5เพส6เนี่ยไอ้นี่จะปั่นรอบขาสนุกมากเนาะมันขึ้นเร็วมากนะครับเพราะนั้นการเร่งความเร็วแตกต่างกันแล้วพอไปถึงความเร็วที่เราต้องการแล้วอย่างเช่นวิ่งเพส5เพส6นะครับ530เพส6เนี่ยผมรู้สึกว่าโปโลจะนิ่งกว่าแต่ว่าสไตล์มันจะแบบออกแนวสับๆมันวิ่งเร็วแล้วเฟิร์มไอ้เนี่ยประหลาดวิ่งช้านุ่มวิ่งเร็วขึ้นมาแล้วจะรู้สึกแน่นๆเฟิร์มๆแล้วก็รู้สึกว่าความเร็วรอบขามันจะนิ่งมากเนาะเป็นรองเท้าที่สุดจริงๆสำหรับปีนี้ผมชอบมากๆนะครับสำหรับโปรโลขณะที่ตัวเนี้ยพอเร่งความเร็วไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีสมาธินิดนึงพอถ้าเราเผลอกระทืบเท้าหรือว่ากดไปอีกเนี่ยมันจะพุ่งครับมันจะพุ่งเลยอาจจะด้วยซูมพอร์ตด้วยไฟเพจด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนที่วิ่งไม่เก่งวิ่งไม่ได้เร็วไม่ได้แข็งแรงมากครับตัวรอบขาหรือว่าความเร็วของซูมอัลฟาไฟ3เนี่ยอาจจะสวิงกว่านะครับเมื่อเทียบกับโปรโลที่ผมว่าวิ่งแล้วโคตรนิ่งเลยดีจริงๆนะพอวิ่งเร็วจัดๆอ่ะตัวนี้ยิ่งมันยิ่งมันจนเกินไปด้วยผมว่ามันอาจจะเริ่มรู้สึกแบบเฟิร์มไปหน่อยถ้าใครแบบซิ่งๆนะจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันแน่น
เออมันแปลกจริงวิ่งช้านุ่มวิ่งเร็วเฟิร์มเนี่ยแปลกมากนะครับแต่ว่าก็ยังมันอยู่เร่งแค่ไหนก็สนุกนะครับเร่งแค่ไหนก็มันวิ่ง3-4-0วิ่ง4-2-0เนี่ยก็ยังสนุกอยู่นะครับขณะที่ตัวเนี้ยพอวิ่งเร็วแล้วจะรู้สึกสบายขึ้นครับเพราะว่ามันมีตัวช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพจหรือว่าซูมพอดนะครับเพราะนั้นคาแรคเตอร์ก็เลยต่างกันนะครับไอตัวนี้จะเน้นมันสนุกสนุกนะครับตัวนี้จะเน้นแบบออกแนวนุ่มเด้งซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วเพราะนั้นแล้วแต่คนชอบแต่ผมอยากบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยไม่ด้อยไปกว่ากันเลยนะมาสรุปส่งท้ายคลิปสั้นๆครับมือใหม่เหมาะกับคู่ไหนโหเรื่องไม่ถูกเลยสิ่งที่โปโลทำได้ดีกว่ามากๆเลยก็คือเรื่องราคาครับสำหรับราคาจำหน่ายนะครับราคาป้ายเนาะเว็บRebellion Prolo เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 7,500 แต่ว่ามีส่วนลดร้านค้าเข้า Shopee เนี่ยครับอย่างเช่นรัน To Paradise Banana รันอวรินอะไรก็ตามที่เข้าไปเนี่ยกดโค้ดส่วนลดในช่วง Payday เลขเบิ้ลต่างๆเนี่ยมันจะเหลือประมาณ 6,500 ไม่เกินนี้นะขณะที่ Alpha File 3 9,400 เน้นๆราคาต่างกัน 3,000 ครับประสิทธิภาพผมว่าไม่ต่างกันนะไม่รู้นะถ้าใครขาแรงจะเป็นยังไงนะแต่สำหรับขาเต่าวิ่งช้าวิ่งชิวแบบผมเนี่ยผมบอกเลยว่า2คู่นี้ประสิทธิภาพไม่ต่างกันโอเคเทคโนโลยีความล้ำสมัยความแบบเจ้าพ่อเทคโนโลยีเนี่ยผมว่า Alpha File 3ทำได้ดีกว่าตั้งแต่ Upper นะครับเทคโนโลยี Zoom Pod เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาสร้างมาผมว่านี่คือสุดยอดนวัตกรรมของรองเท้าวิ่งเลยนะขณะที่ Prolo เนี่ยเขาใช้สูตรโกงใช้สูตรเฉือนโกงนะครับแต่จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาได้ดีมากๆนะครับของรุ่นนี้ก็คือโฟมครับ Mizuno Energy XP เนี่ยโอ้โหโฟมโคตรดีนุ่มเด้งมากนะครับถ้าไปเจอตัว Pro Beta หรือว่า Pro 3นะ Rebellion Pro Beta Rebellion Pro 3เนี่ยยังรู้สึกว่ามีเจอยุบนะไอตัวนี้เวลาซิ่งไม่ยุบเลยกลายเป็นโฟมเนี่ยลงตัวมากในรุ่นโปรโลนะผมชอบมากกว่าโปรเบต้าหรือว่าโปร3อีกเพราะนั้นในเรื่องของโฟมเนี่ยผมว่าไม่อยากจะพูดเนาะโฟมถ้าใครชอบนุ่มมากอาจจะไม่ชอบก็ได้เออแต่ว่าบอกเลยว่าสำหรับผมนะส่วนตัวผมว่าวัดกันที่โฟมอย่างเดียวจริงๆเนี่ยผมว่าเผลอๆดีกว่า Zoom X แล้วนะเพียงแต่ว่าพอเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีโดยรวมไม่ว่าจะเป็น Upper ตัว Zoom Pod ตัวอะไรหลายอย่างมารวมกันเนี่ยก็ต้องยกให้เขาครับไนกี้ก็ยังรู้สึกว่าจัดมาให้เต็มมากกว่านั่นเองนะก็ลองไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดูนะครับ2รุ่นนี้บอกเลยว่าในแง่ประสิทธิภาพแทบจะไม่ต่างกันทำได้ดีมากๆเป็นรองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูสประจำปีนี้ทั้งคู่เลยนะครับแต่เรื่องหน้าตาเรื่องดีไซน์เรื่องความรู้สึกนะครับผมว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกก็สำคัญมากกว่าเหตุผลนะบางทีก็ลองไปประกอบการตัดสินใจดูครับว่าท่านจะเลือกคู่ไหนแต่สำหรับผมต้องมีทั้งคู่เช่นเดียวกันนะนี่คือบทสรุปของ Nike Alpha File 3และ Mizuno Wave Rebellion Prolo นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจ Facebook ชื่อเดียวกันกูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายเปปซิซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ